ริญพรญาติโยมพี่น้องสาธุชนธรรมภาพพระบุญธรรมปุญญาธรรมโมจากวัดศรีสุทาวาสพระรามหลวงธรรมยุทธ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่เมื่อวานนี้เดินทางมาถึงก็ปฏิบัติศาสนกิจเลยโดยเข้าไปคารวะเจ้าวาดวัดต่างๆในกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์5วัดด้วยกันหนึ่งใน5วัดนั้นก็เป็นวัดวัดเจ้าตื้อเป็นวัดที่สมเด็จสังฆราชสปป.ลาวเนี่ยได้พำนักอยู่ที่นั่นก็ได้เข้าไปกราบคารวะท่านก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับปีใหม่2557หรือว่าปี2014ก็วันนี้ก็เป็นวันที่5ธันวาคม2557ก็จะเป็นวันที่จะต้องปฏิบัติศาสนกิจอีกวันหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยมา2วันทั้งนี้แล้วก็เนื่องจากว่าได้รับการทาบทามจากพระอาจารย์ดร.มหาวิเชียรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาเขตศรีบรรช้างซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดศรีสุทาวาสให้เดินทางมาประสานหรือว่าร้องขอให้มาดูวัดให้เนื่องจากว่าอาตมาภาพนี่ก็เดินทางมาที่เวียงจันทน์แล้วก็หลวงบางนี่ค่อนข้างจะบ่อยคือมาปฏิบัติศาสนกิจบ้างมาปฏิบัติธรรมบ้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมจะขึ้นไปที่เมืองหลวงพระบางแต่ว่าถ้าไปวัดศาสนกิจมีความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ชาวไทยและชาวลาวจะมาภาพจะมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ภารกิจก็ได้เสร็จสิ้นไปเกือบ 80% แล้วก็เหลือวันนี้อีกเล็กน้อยแล้วก็จะเดินทางกลับหลังจากนั้นวันที่11คณะของมมร.หรือว่ามหาวิทยาลัยมหามงคลเนี่ยก็จะเดินทางมาเพื่อที่จะนำเครื่องกันหนาวแล้วก็เครื่องบริโภคมาถวายให้กับวัดต่างๆ5วัดดังที่อาตมาภาพได้กล่าวไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์ไทยกับสงฆ์ลาวนั้นก็คงจะมีความมั่นคงยืนยาวในมิตรภาพแล้วก็เป็นพุทธศาสนาที่นำไปสู่สากลโลกที่จะดำรงคงอยู่ตราบเท่าที่พุทธศาสนาจะดำรงในช่วง 5,000 ปีนี้สมาภาพก็ขอเจริญพรเอาไว้โดยที่นี่เป็นกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ตรงด้านหลังสมาภาพเป็นแม่น้ำโขงตรงหาดทรายเนี่ยเขาเรียกว่าดอนจันทน์ฝั่งโน้นเป็นสารัตแม่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นเป็นราชอาณาจักรไทยอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะสำหรับแม่น้ำของช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะกว้างเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวก็ไม่ควรจะพลาดที่มันจะมาชมบริเวณนี้เพราะว่าเป็นบริเวณที่จัดสรรได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านก็ขอฝากไว้ว่าญาติโยมที่จะมาท่องเที่ยวประเทศลาวก็ให้มาถ่ายภาพเก็บภาพที่นี่ไปภาพความประทับใจก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวลาวทุกท่านที่โดยเฉพาะพระสงฆ์ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งแล้วก็ประชาชนก็ให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นประเทศที่น่ามาท่องเที่ยวอย่างยิ่งก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอเจริญพรไว้แค่นี้